เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 Index Futures กันก่อนนะคะคำแนะนำการลงทุนเนี่ยเรามองแนวโน้มค่อนข้างอิงไปในทางบวกนะคะถึงแม้จะมีความผันผวนค่อนข้างมากในวันนี้เนี่ยเราจึงแนะนำให้ลองตัว S50U12 นะคะรอช่วงย่อตัวแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่826จุดนะคะภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยถือว่าน่าจะยังคงอิงทางบวกหลังจากที่หลังการพุ่งขึ้นของตลาดในต่างประเทศเมื่อวันศุกร์นะคะจากความผ่อนคลายลงบางส่วนหลังจีนประกาศ GDP ไตรมาสที่2ออกมาไม่ย่ำแย่อย่างที่นักลงทุนบางส่วนคาดการไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของผลกำไรของ JP Morgan ที่ประกาศออกมาช่วยลดผลมองว่าช่วยลดความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบในระยะยาวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้านี้ได้นะคะในขณะที่ปัจจัยการเมืองของไทยเราเองเนี่ยดูชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งในระยะสั้นนะคะหลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยรวมแล้วเนี่ย เรามองว่าน่าจะพอเก่งกำไรในส่วนของรอง S50U10 ได้ในจังหวะของการย่อตัวนะคะโดยตัดขาดทุนที่826จุดนะคะในแง่ของตัว Set 50 Index Option นะคะเราคำแนะนำเราให้เรามองว่า Set 50เนี่ยน่าจะผันผวนและมีโอกาสปรับขึ้นได้นะคะเราก็แนะนำให้รอเปิดสถานะช็อตพุทนะคะสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์บริเวณ830-840จุดนะคะ ในส่วนของSingle Stock Future นะคะรอบนี้เราเลือกมา2ตัวนะคะตัวแรกคือตัว PSU12 นะคะเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพหลังจากที่ตัวราคาปรับขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งนะคะพร้อมกับทำไฮใหม่ประกอบกับตัว MACD ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะคาดผลประกอบการ 2Q จะฟื้นตัวแนะนำเก็งกำไรรองระหว่างระยะสั้นในช่วงย่อตัวนะคะโดยตัดขาดทุนที่18บาทตัวที่2ที่เลือกเข้ามานะคะก็คือตัว Land and House นะคะ LSU12 นะคะเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพเช่นกันนะคะราคาปรับขึ้นต่อเนื่องปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นประกอบกับ MACD แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะจากกำไรสุทธิ 2Q ที่ออกมาดีกว่าค่าจากการขายเงินลงทุนนะคะแนะนำเก็งกำไรรองระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่7.70 บาทนะคะในส่วนของตัวตลาด commodities นะคะเริ่มต้นในส่วนของ gold futures ก่อนนะคะตัวนี้เรามองตลาดน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะแต่กรอบใหญ่เรายังมองเป็นทางลงอยู่จากในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะแต่ในระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำเนี่ยมีการดิบตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตัวสปอตโกลด์ในช่วงเช้าประมาณ 8:10 นะคะก็มีการปรับตัวลดลงประมาณ5เหรียญนะคะมองว่าแนวโน้มน่าจะยังคงมีความผันผวนนะคะเราให้ทยอยรับรู้กำไรในช็อต GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 เมื่อปรับลงมาทดสอบแถว 23,700 บาทนะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่ 24,150 บาทนะคะในส่วนของ Silver Futures นะคะแนวโน้มเรามองว่าน่าจะมีความผันผวนอิงทางลงหลังจากที่ตัวดอลลาร์สหรัฐมีแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเทรนด์ทางด้านเทคนิคก็ยังคงเป็นแนวโน้มในส่วนของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเราแนะนำให้ในช่วงจังหวะที่ SVQ12 ดีดตัวแต่ไม่ผ่าน900บาทให้เข้าเก็งกำไรด้านฝั่งช็อตนะคะในส่วนของ Oil Futures นะคะแนวโน้มเรามองว่าน่าจะมีการพักตัวหลังคลายกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันจากนอร์เวย์นะคะแต่ว่ายังได้แรงหนุนเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านอยู่นะคะราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะเรายังคงแนะนำให้ลองตัวBRQ12 นะคะให้ถือรอทำกำไรเหนือ 3,250 บาทนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่ 3,170 บาทค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของดอลลาร์ฟิวเจอร์สนะคะ USD ฟิวเจอร์สเนี่ยเรามองแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีการดีดกลับหลังจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกรอบนึงนะคะแต่ยังคิดว่าไม่น่าไปได้ไกลนะคะในขณะที่รอดูศาลเยอรมนีที่จะอนุมัติตัว ESM กองทุน ESM หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำเรายังให้เราให้ทยอยทำกำไรบางส่วนไปก่อนนะคะในช็อตUSD N12 ที่เราแนะนำไปเมื่อวันศุกร์นะคะหลังจากที่
หลังจากหลังดิ่งลงหนักเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์แล้วก็ให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแต่ถ้าหากหลุดตัวที่ 31.55 ลงมาแล้วเนี่ยอาจจะลงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกทำกำไรบางส่วนไปก่อนแล้วก็ให้ถือรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ